ว่าสิ่งที่สำคัญคือผาแต่ผมพินิจพิจารณาแล้วไม่ใช่ผมว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ผาครับอะไรครับเงินผาเงินผาถ้าโยมไม่มีเงินอาจารย์ครับงานกฐินนี่เกิดขึ้นไม่ได้ได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้อาจารย์พี่เดี๋ยวเอาลูกต้องไฟมาได้ยอดผาใช่ไหมครับมั่นใจเนาะครับผมถามสักนิดเวลาเขาจ่ายเขาเอาอะไรจ่ายเงินเขาทำไมไม่เอาผาจ่ายอย่างนั้นก็บ้านไหนก็คุยเว้ยบอกทีสิงต่างหลายแล้วนี่มาได้ยอดผาเขาเอาอะไรไปซื้อเงินบ้านไหนก็ผาไปซื้อเบิ้งไม่มีของอะไรที่สำคัญเขาถามหาใช่ไหมครับพระสำคัญไหมสำคัญเขาต้องถามถึงไหมพระไหนมาเทศต้องถามถามใช่ไหมครับอย่างนั้นนี่เจ้าภาพสำคัญไหมสำคัญใครมาต้องถามถึงเจ้าภาพไหมโถกว่าไทยผมบอกว่าไปหลับยาเบอร์ผมบอกเนี่ยใหญ่ผมเด็ดดีงานถ้าผมเด็ดงานดีแล้วงานดีผมคึกใหญ่ยังงั้นบอกว่าเจ้าภาพสำคัญเขายังถามหาเจ้าภาพอาจารย์บอกว่างานนี่สำคัญอยู่ติภาภาสำคัญกว่าขมดผมถามสักนิดว่าถ้าเขาถอดกฐินเสร็จแล้วครับถ้าเขาถอดกฐินเสร็จมาเลยถ้าโอ้ยเบาๆก็ได้ดอกเด็กหน่อยมันจิรับมันจะตื่นตื่นหมดแล้วมันเดินมันตั้งเกิดงัวไหนเขาเลี้ยงงัวมันจะตื่นวิ่งหัวว่าชนพระตายอีกยังงั้นอาจารย์ครับโอ้ยเอาป่วยร้ายยังงั้นงานกฐินบอกสำคัญอยู่ที่ผาเมื่อโยมแกทอดกฐินก็หนองอย่าเจียมแล้วเซ็ตซับเรียบร้อยของอะไรที่สำคัญก็ต้องถามถึงใช่ใช่ไหมครับใช่เวลาทอดกฐินเซ็ตซับเรียบร้อยเขาถามถึงอะไรครับเงินเอาทำไมก็ไม่ถามถึงผาแต่ว่าผามันสำคัญเขาไม่ถามมีไหมครับบ้านไหนเขาถามไหมว่าเฮ้ยบ้านเมืองทอดกฐินได้ผาจะผืนมีไหมครับเพราะถ้าว่ามันสำคัญทำไมก็ไม่ถามถึงเอาอาจารย์ครับเงินนี่สำคัญครับไม่จำเราจะมีเงินมีพระเจ้าเทได้ยอนผาจัดงานกฐินได้ยอนผาโยมเถลาก็มาถ่ายขันเทศได้ยอนผามีพี่น้องมานั่งฟังเทศได้ก็ยอนผาจัดงานวันนี้ผาสำคัญที่สุดถ้าไม่มีผาไม่เป็นกฐินครับยืนยันคำเดิมเป็นคำตอบสุดท้ายไหนโยมแม่ปราณีคนไหนโยมแม่ปราณีนี่นั่งอยู่นี่เสือขาวนี่โยมแม่สืบมาหลายพื้นไปไรจ้ะโอ้สืบมาหลายเนาะครับยังงั้นก็อาจารย์มหาวีระเกวผานี่สำคัญครับยังงั้นพอเทศจบโยมก็เอาผาไปถวายอาจารย์วีระเดินแล้วก็เอาปัจจัยสองกันนี่มาถวายฉันได้ไม่มีปัญหาโยมได้ยินหมดนะครับเอาละครับโยมได้ยินหมดนะสัจจังเวหะมัตตาวาจาครับความจริงเป็นจริงไม่ได้ถูกต้องครับถ้าผมพูดแล้วผมกลับคำใครผมตายหงวันนี้เอาพูดเองนะผมไม่ได้ไปแจ้งกักนะกระดูกนะท่านนะแต่ท่านคิดทำได้ไหมครับแล้วไม่ใช่เจนสองกันนี่ทำไมครับวันนี้เทศมาแล้วสามกันอยู่ในยามนี่นี่อยู่ในยามนี่สามกันจกมาเลยมาอย่าหยกยามจกกระตังมาเลยข้าจะเห็นอยู่ในยามเทศมาแล้วสามกันเทศมาแล้วสามกันยังไงผมถวายท่านเลยพูดเองนะผมไม่ได้บังคับว่าจานจิตต้องไปเอากันเทศจิตมาสามกันใหม่ผมนะยังงั้นเอามาเลยมาเลยมาเดี๋ยวค่อยเอาเอามาเลยมาเดี๋ยวค่อยเอาผมรู้แหละผมจะได้เอาฟังก่อนทำไมครับขออะไรมันไม่ได้มาพี่ปีหรอกโอ้จะให้ทำอะไรก็ได้ครับได้เมธอาจารย์บอกว่าผ่านไม่สำคัญครับเงินสำคัญครับอาจารย์เอากันเทศสามกันนี้ไปครับและอันนี้ด้วยผมให้หมดครับผมยอมเสียสละไม่ผมว่า understand ผมว่าเรียกผมหน่อยผมฝันดีเถอะเข้าใจไหมจะได้กันเทศหลายกันหนีครับแต่ตอนผมไปถวายท่านครับเป็นไงท่านถอดผ้าออกเดี๋ยวนี้แล้วค่อยรับกันเทศแก้ผ่าทิเอาเปล่าโยมทะยอเอาไหมถ้าท่านแก้ผ่าทิผมหายงดเลยนับผ่าเอ้ยแม้ขนาดใส่ฉันยังอืดหลืดยังงี้
ต่ถอดมันจะเคยดูได้ก็ไหนดูดูด้วยอาจารย์คนมานั่งฟังเทศมีใครเก็บผ้ามึงไม่มีแล้วครับท่านมาเทศท่านเก็บผ้ามาเขาจะให้ท่านเทศไหมใครเขาจะให้คืนเทศแล้วก็ผ้าบาแล้ววะผ้าสำคัญไหมครับพระพุทธเจ้าตัดปัจจัยสี่มีอะไรเด้งเขาพูดภาษาไทยนะครับเขาผมถามภาษาไทยท่านต้องพูดภาษาไทยผมพูดภาษาไทยอยู่นี่แต่มาตะโกนผมนะผมจะกลัวเนี่ยผมถามเนี่ยท่านฟังสิครับปัจจัยสี่ที่พระพุทธองค์ทรงดำรัสมีอะไรเด้งเขาข้าวข้าวบ้านข้าวก็เขาข้าวเขาข้าวบ้านผมเรียกเขาบ้านผมเรียกข้าวอ๋อเหรอบ้านอยู่ที่ไหนเหรอกทม.โอ้กรุงเทพเหรอกระโทกมหานครโอ้ยยังกราบพี่บอกเขากรทม.พระพุทธเจ้าตัดว่ามีข่าวพายาบ้านครับแล้วเขาตัดพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดเรื่องเงินหรือเปล่าก็ไม่ได้ว่าครับแล้วเวลาทอดเขาถามหาเงินก็จริงเพราะเพื่อจะเอาเงินไปก่อสร้างไปซื้ออิฐซื้อหินซื้อปูนซื้อทรายหินมาให้มันถูกอักระแล้วอาจารย์กับเวลาสวดเข้าอะไรไปสวดครับก็เอาผ้าครับเวลาการเข้าอะไรไปการก็เอาผ้าครับเอาเวลาสวดกฐินก็เอาอะไรไปสวดครับก็เอาผ้าครับใครเอาหมอนไปก็ไม่มีครับใครเอาเสือไปครับก็อยู่วัดครับใครเอาโอ่งไปก็อยู่วัดครับใครเอาหม้อไปก็อยู่วัดครับใครเอาเงินไปครับอยู่วัดหมดแล้วเอาอะไรไปสวดครับมีแต่ผ้าอย่างนี้ผมจึงยกผ้าเป็นสิ่งสำคัญคือผ้าตรงนี้สำเร็จมาจากไม้สะดึงโอ้นี่โยมแกเข้าใจตรงนั้นว่าผ่านนี่มันสำคัญให้มารู้สะเบิ้งเทศตะไข่เมภาษาไทยมีสะเบิ้งภาษากรุงเทพมีสะเบิ้งซะด้วย อย่างงั้นการเทศสองกันก็แบ่งกันคือเดินนั่นแหละเออแบ่งคือเดินไหมครับคือเดินอย่าเอาไม่เอาดอกถ้าท่านเอาจะตัดสินใจแก้ผ้าไม่เอาครับท่านไม่กล้าแก้กลัวก็จะเห็นเหตุใช่ไหมเห็ดอะไรเห็ดอะไรล่ะที่มันนิ่มๆเหลืองๆน่ะเห็ดอะไรนี่น่ะโอ้ยโยมก็รู้กันแหละเห็ดเห็ดอย่าให้มันกำกวมน่ะต้องเงียบต้องงำก็อัดลงวิดีโอก็จะไปลง YouTube ก็ท่านที่ว่าโยมเขารู้เห็ดอะไรเห็ดกระโปงผ้าอย่าบ่มคุณนี่โอ้ยอะไรกับกำปากกำคอเบ้อว่าชักจะเป็นอะไรก็พูดเรื่องจริงก็ถามดูทั่วทำไมจะเป็นทำไมยังไปเรียกอย่างนั้นว่าผมก็ถามแล้วถามว่าโยมทำไมยังเล็กเห็ดอย่างนี้ก็มันเหลืองเหลืองมากจริงจริงแล้วผมอยากจะพูดว่าว่าถ้ามันโอ้ยคนพาเรียกกับคนพาเรียกเออตั้งกับใครไปพาเรียกเห็ดกระปุกผ้าวันนี้นะ